ครับก็นะครับเราอยู่ที่เดอะซิตี้นะครับมาดูแล้วอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นฝาบ่อนะครับที่คาดเอาไว้นะดูสิมาอยู่ไหนใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจบ่อดักไขมันบ่อดักไขมันโอเคนะอึ๊บปิดก่อนเปื่อยหมดครับเปื่อยบ่อดักไขมันไม่มีไขมันลงมาเลยครับมีปัญหาอะไรล่ะนะครับในท่อก็ไม่มีไขมันเลยนะลูกค้ามีปัญหานะครับนี้นะครับท่อออกอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งในบ่อไม่มีไขมันนะครับหรือมีก็มีแค่ปริมาณน้อยนะครับอาศัยอยู่มากี่ปีแล้วครับผม10ปีแล้วค่ะ10ปีถ้าฝาบ่อนี้ไม่เคยเปิดเลยนะครับแต่10ปีเนี่ยไขมันต้องเต็มบ่อแล้วครับนะครับของคุณลูกค้าทำอาหารประจำไหมครับก็พักหลังไม่ได้อยู่บ้านนี้ประจำอือฮึบ้านหลังหรอครับผมแต่ตอนนี้ในสิบปีเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยในช่วงที่อยู่เนี่ย3ปีจริงๆแล้วก็เต็มบ่อแล้วครับนะแต่นี่คือบ่อเนี่ยแบบมันแทบจะโล่งมากเลยอ่ะอย่างที่เห็นนะเนาะฮะปะน่าจะมีปัญหาในส่วนของตัวอื่นว่าน้ำมันทำไมมันไม่โฟลว์ใช่ไหมทั้งเนี่ยทั้งที่ท่อเนี่ยนะเนี่ยท่อก็ในท่อเนี่ยนะครับผมเห็นไหมโล่งเลยเห็นไหมค่ะใช่ไหมครับนี่แหละครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นประเภทแบบถังไขมันแล้วไขมันเต็มอันนี้เราเข้าใจได้แล้วก็ตักออกล้างทำความสะอาดใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยของคุณเนี่ยก็มีปัญหาในส่วนของตัวอื่นจะบอกว่าท่อตันด้วยไขมันหรืออย่างเช่นว่าอะไรนะไขมันเต็มบ่อแล้วท่อตันไปทั้งหมดด้วยไขมันอันนี้เข้าใจได้อยู่แต่นี่ของเราเนี่ยมีปัญหาในส่วนของตัวอื่นมันก็ต้องเริ่มจากการเคลียร์ครับหรือไม่ก็เคลียร์เส้นท่อครับดูว่าเส้นท่อเนี่ยเราเคลียร์เข้าไปก่อนอันดับแรกเคลียร์ก่อนดูว่ามีไขมันอยู่ในเส้นท่อทั้งอันหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าไม่มีมันนั่นหมายความว่าเอาถ้าเอาแบบจากประสบการณ์ผมนะถ้าไม่มีนั่นหมายความว่าท่อของเราอะขาดใต้ดินใช่ไหมครับแต่จะทราบได้นะยังไงว่ามันขาดจริงๆหรือเปล่ามันก็ต้องส่องกล้องเข้าไปดูซึ่งทุกอย่างมันก็จะมีคอสเพิ่มขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขาดแต่ว่ายังมีสามารถมันเขาเรียกว่าขาดแบบประเภทแบบรอยต่อมันยังสามารถที่เชื่อมต่อกันได้อยู่ใช่ไหมครับมันอาจจะมีสิ่งของเนี่ยไปอุดอยู่ในช่วงของรอยขาดตรงนั้นทำให้มีการบล็อกแล้วไหลน้ำพาน้ำไปในส่วนอื่นของตัวบ้านแทนที่จะวิ่งลงมาตรงนี้นั่นนะครับผมฮะแต่จริงๆแล้วจากลักษณะตรงนี้ผมก็ทำได้2อย่างนะคือ1เคลียร์กับ2ส่องกล้องแต่ถ้าส่องกล้องเนี่ยแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายของค่ากล้อง
แต่คุณลูกค้าก็จะได้เห็นกันเลยว่าว่ามันมีอะไรหรือทําไมมันเนี้ยจริงๆแล้วคุณลูกค้าเห็นมั้ยเนี่ยว่ามันห่างกันเยอะเลยอ่ะไขมันมันอยู่เยอะอ่ะไอ้มันไม่มีอ่ะแล้วในท่อถ้าเกิดว่าจะตันด้วยไขมันมันควรจะมีไขมันอยู่ในท่อบ้างอ่ะใช่ไหมค่ะนะครับจะเอายังไงดีจะส่องกล้องก่อนดีไหมหรือจะให้ผมเคลียร์ก่อนเอายังไงอะคะที่มันเซฟกว่ากันนะพี่ไอเซฟกว่าเนี่ยก็คือถ้าเราเคลียร์แล้วไขมันออกอยู่ในท่ออย่างเดียวเราก็โอเคนะแล้วมันวิ่งขึ้นไปที่อ่างล้างจานได้มันก็จบใช่ไหมฮะเราก็ไม่ต้องกังวลมันแต่ถ้าผมยิงออกมาแล้วเนี่ยมันมีออกมาไขมันด้วยมีดินด้วยถ้ามีดินด้วยนี่จบเลยรู้เลยว่าท่อขาดแน่นอนแต่เราก็ต้องไปส่องกล้องกับสแกนหาว่าเอ้ยมันขาดอยู่ตรงไหนแล้วค่อยไปหาวิธีการซะว่าจะเราจะซ่อมอย่างนั้นเคลียร์ก่อนก็ได้ค่ะเออนะเอาเคลียร์ก่อนว่าดูว่ามันมีอะไรออกมาบ้างได้ค่ะนะเข้าใจเนาะมีเหตุผลนะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีไขมันเต็มบ่อนี่ผมยังบอกอ่ะโอเคก็คือระบบท่อน้ําไหลปกติแต่นี่มันไม่มีอ่ะก็เลยต้องอันนี้มันเป็นถามต้องถามคําถามกลับไปที่ตัวคุณลูกค้าเองว่าคุณลูกค้าเนี่ยทํากับข้าวที่นี่บ่อยมั้ยในช่วงเวลาระยะระยะบ่อยค่ะแล้วก็บ่อยเท่าไหร่นะใช้ล้างจานอะไรทําพวกคือซื้อข้าวต้องมาทานยังไงก็ล้างจานในส่วนใหญ่แล้วล้างจานมันก็คือไขมันมันก็ลงจากจานออกมาที่บ่อนี้อยู่แล้วอ่ะอย่างน้อยเนี่ยกี่ปี10ปีบ้านเราอยู่เนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของไขมันออกมาเยอะอยู่แล้วใช่มั้ยครับผมเนาะอ้าวงั้นเอาเป็นว่าเราเคลียร์ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเจอปัญหาอะไรมากกว่านี้นะได้ครับผมโอเคก็คือคอร์สเนี่ยก็คือจะเป็นแพ็คเกจในส่วนของตรงที่ผมเคยแจ้งกับทางคุณพี่เข้าไปแล้วเนาะในส่วนอันแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของว่าอะไรยังไงเลยจะต้องต่อไปในระหว่างนี้ก็คุณลูกค้าก็ทำธุระก่อนผมก็จะใช้เวลาก็ประมาณสักชั่วโมงของชั่วโมงคุณลูกค้าน่าจะกลับมาทันได้ค่ะนะโอเคครับผมครับผมครับนะครับเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่มีไขมันเนาะไขมันน้อยนะคนบอกก็ปกตินะครับเนี่ยคนบอกก็ปกติเนี่ยโฟก็ฝั่งนี้ปกติโฟกังปกติดีเลยนะครับแต่ลูกค้ามีปัญหาครับว่าน้ำไม่ไหลเนาะเนี่ยแต่มาลูกค้าไม่มีนี่ไขมันเพียงแค่นี้เองนะลูกค้าโฟไม่ได้เดี๋ยวเรามาแก้ไขกันดูก่อนว่าเขาเป็นที่อะไรทำไมเขาถึงไม่โฟขนาดนั้นกับไม่ใช่บ่อดักไขมันของนั่นแหละผมต้องหวานดูกันสิมีอะไรบ้าง
ซื้อหวยไม่เคยถูกออกมามีแต่สีดินน่ะใครก็มีมันอยู่ในท่อเยอะไขมันแข็งท่อแอนน่าจะมีท่อแตกออกมาเมื่อกี้ออกมาก่อนเออ
ใช้นะครับแต่ปัญหาก็คือท่อตันบ่ออย่างที่เห็นนะครับว่าบ่อก็ไม่มีอะไรนะครับดูซิเส้นท่อล้างแล้วมันแอนอยู่ตรงนี้ท่อจมน้ำทั้งเส้นนี่หว่าทำไม่ขึ้นมันงอ92ตัวฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับผมเดี๋ยวผมกลับอย่างนี้อัพโหลดได้ครับผมแต่ถ้าตอนนี้แต่ถ้าตอนนี้ผมเปิดไลฟ์หรือคุยกันทางวิดีโอคอลได้ว่าผมเจอปัญหาอะไรยังไงตอนนี้เท่าที่ผมสอดกล้องเข้ามาผมเห็นแล้วว่าท่อมันแอ่นมันจมน้ำเยอะมันทำให้น้ำเนี่ยอยู่ในเส้นท่อแล้วไขมันก็อยู่ในเส้นท่ออย่างเดียวแต่ถ้าตอนที่ยิงออกมาไขมันมันก็ไม่ได้ว่าเยอะนะมันมีดินบังอยู่มันมีดินน่ะบังอยู่ตรงปากเขาเรียกว่าเข้าไปประมาณสักเมตร50เนี่ยมันมีดินกองอยู่พอยิงดินออกมาปั๊บน้ำมันก็โฟออกมาเพราะตอนนี้ในเส้นท่อเนี่ยถามว่าไขมันตอนระหว่างยิงอ่ะก็ไม่ได้มีแบบว่าเยอะๆเหมือนบ้านคนอื่นเขาน่าจะเป็นเพราะว่าดินอ
เข้าใจเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้ก็ผมว่าน่าจะมีปัญหาเพราะว่าดินที่อยู่ในท่อใช่ดินที่อยู่ในท่อแล้วอุดเอาไว้ใช่ใช่ประมาณนั้นอ่าฮะอ่าฮะตอนนี้ผมสอดท่อเข้าไปเนี่ยก็เปิดเรคคอร์ดอยู่เนี่ยก็ประมาณเข้าไปประมาณสัก2เมตรกว่าๆแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรแต่ก็จะมีแค่ว่าท่อแอ่นซึ่งเป็นเรื่องปกติของพื้นทรุดอ่ะนะใช่ครับแต่ยังไม่เจอแตกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องหน่อยเพราะเส้นนี้มันจะยัดไม่เข้าได้ไม่เพราะคอมันเล็กคอท่อที่นี่เล็กเดี๋ยวผมจัดการต่อเดี๋ยวยังไงผมเจอปัญหาอะไรยังไงผมแจ้งฮะโอเคครับแล้วไปเอากล้องอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเห็นว่าตรงนี้นะตรงนี้จะเห็นนะว่าน้ำคาท่ออยู่นะเอาจับให้หน่อยเดี๋ยวนี่หักเลี้ยว90ไหนเนี่ยไม่ตรงไม่รู้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่มันไปจมน้ำทั้งเส้นเลยอ่ะมีไขมันอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยขาวๆอยู่นี่เห็นไหมไขมันเนี่ยก้อนใหญ่อยู่ในท่อทั้งก้อนเลยมันจมน้ำท่อจมน้ำอยู่ไขมันคาท่ออยู่แล้วมันมีดินอุดปากอยู่ทำให้ไขมันอ่ะมันไม่ไหลออกน้ำไม่ไหลออกไขมันก็อยู่ในท่อตลอดเลยทั้งเส้นเลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะก้อนเบลเลอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องยิงไขมันออกแล้วทำไมยิงไม่เข้าไขมันแข็งมากโอเคอยู่ข้างนอกแล้วเป็กมาเอาเข้ามาต้องทำเองถึงจะเห็นจังหวะต่อข้างนอกแบบนี้มาตรฐานเมืองนอกต่อกันแบบนี้พม่าลามัน
ต่อท่อประมาณนี้เท่าไหร่ก็เหม็นเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นกองขนาดนี้เนี่ยออกมาเนี่ยไขมันออกมาได้กองขนาดนี้ก็เท่าไขมันก็จะประมาณก้อนก็ประมาณเต็มท่อ2นิ้วอ่ะถ้ายิงก็ฟูได้ขนาดงานดูง่ายๆอย่างนี้ข้างในเยอะข้างในไขมันเยอะก็อยู่มากี่ปีครับไขมันไม่เคยลงบ่อเอาง่ายๆครับอันนี้ก็คล้ายๆกับอีกหลายๆวิดีโอนะครับ
มือยกนิดนึงแม่ยกหน่อยยกหน่อยยกตากล้องใส่หัวเลยครับลูกค้าบอกไม่บอกก็ไม่มีนะไขมันนะแต่ทำไมมันเยอะขนาดนี้เยอะไปเยอะทำไมมันไม่ลงมาเลยยิงไว้ก่อนเอาไม่หมดน่ะเริ่มไหลละน้ำนี่อันนี้คือยังไม่ได้ยิงนะนี่น้ำคาท่อนี่น้ำคาจากพื้นข้างในบ้านแสดงว่ามีจุดที่แตกอยู่ในบ้านแสดงว่าน้ำในพื้นเนี่ยไหลออกมาจากตรงนี้นี่ไหลมาตลอดเลยน้ำในท่อเนี่ยไหลมาตลอดนี่เรายังไม่ได้ยิงนะเนี่ยยังไม่ได้ยิงนะแต่น้ำไหลมาตลอดนะครับเนี่ยไหลมาตลอดเลยน้ำไหลตลอดออกมานะครับนี่แสดงว่าน้ำเนี่ยนี่เจาะจุดที่ตันไปละนะครับเนี่ยไหลออกมาตลอดเลยเหลืองละผ่านจุดที่เป็นไขมันละก็ไปอยู่พวกเศษอาหารใหม่
ขนาดไหนดูดิแข็งขนาดนี้แข็งแข็งลูกค้าไม่มีใครรู้หรอกเจ้าของบ้านไม่มีทางรู้ได้ขาดเลยว่าท่อเขาประกอบแบบไหนรู้ก็แต่เมื่อตันใช่ครับผมเนี่ยมันแข็งโทษนะครับมันแข็งมากนะครับเนี่ยแข็งมากเลยอยู่นี้แข็งมากเลยเพราะว่าตำแหน่งของตัวที่เขาตำแหน่งที่เขาดักไขมันเนี่ยเขามีวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งขวางอยู่แล้วมันทำให้มันบล็อกการไหลตอนต้นทางก็คือไอ้ดินที่ผมยิงออกมาตอนแรกนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ชมคือถ้ามันร้องนี่คือตำแหน่งที่มีปัญหาป
พราะเราใส่เครื่องสแกนไปชนกับตำแหน่งตรงที่มีปัญหาถ้าลื้อมันลื้อยากผมพยายามจะลื้อว่าอย่างใจใจเลยผมก็อยากจะเห็นนะว่ามันมีปัญหาอะไรแบบนี้อยากรู้อย่างนี้ว่ามันลึกขึ้นขนาดไหนแล้วอ่ะมันหักมันตรงมาแล้วหัก45แล้วก็2ตัวไปนู่นแค่2ตัวเท่านั้นแหละใช่มั้ยมันไม่ต้องหักอะไรเยอะขนาดนี้อันนี้มันหักหลายสเต็ปมากเลยหลบอะไรล่ะมันไม่ต้องหลบอะไรแล้วนี่ท่อทั้งน้ำมันโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวต้องมาแก้ให้คุณลูกค้าเขาปรับท่อให้ใหม่นะครับเพราะเนื่องจากว่ามีบ่อพักระหว่างท่อกลายเป็นบ่อพักไม่ใช่ท่อนะครับเป็นบ่อพักเลยโอเคครับต้องมาแก้กันนะฮะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่บางใหญ่นะครับวันนี้อยู่ที่เดอะซิตี้บายงานที่2โอเคครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ท่านที่ไม่ติดตามชมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะครับอย่าลืมครับ0836535568แก้ท่อตัดช่างเอ๋ยินดีให้บริการสุด